วนอีกเรื่องนึงอันนี้ก็กลายเป็นเหตุสลดไปเลยครับคือมีคุณป้า2ท่านนะครับทำงานอยู่ที่ร้านนวดทั้ง2ท่านติดโควิด -19 จากเพื่อนปรากฏว่ารอเตียงฮะรอไปรอมาป้าท่านหนึ่งเสียชีวิตแล้วนี่เป็นภาพตอนที่มีคนเข้าไปถึงแล้วเอาออกซิเจนไปช่วยเหลือในเบื้องต้นครับผู้ป่วย2ท่านเลยเหรอครับ2ท่านเลยค่าออกซิเจนในเลือด76ระดับการเต้นของหัวใจเป็นปกติคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าด้วยความเคารพนะครับที่นอนอยู่ในห้องเนี่ยสองท่านนอนคู่กันเลยเห็นไหมฮะแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยพยายามจะถามว่าสองท่านใช่ไหมมีเสียงตอบออกมาเบาๆผู้ป่วยสองท่านเลยเหรอแล้วเขาก็เข้าไปวัดออกซิเจนให้ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นคลิปของทีมงานของว่าที่ผู้สมัครสกเขตบางพลัดพรรคเพื่อไทยคุณทิพย์จุฬาบุญนาคนักข่าวไปถามคุณทิพย์จุฬาคุณทิพย์จุฬาบอกว่าคือคุณป้าเนี่ยติดจากเพื่อนอย่างที่บอกแต่ตอนที่ไปรอตรวจเนี่ยคือแกยืนไม่ไหวแล้วแกเดินก็ไม่ไหวแล้วแกรอตรวจไม่ไหวแกกลับมาที่บ้านแล้วแกก็ใช้วิธีคือประสานเนี่ยขอความช่วยเหลือทางทีมงานของคุณทิพย์สุดาก็ไปช่วยตอนไปช่วยเนี่ยวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้วจะได้ยินเมื่อสักครู่นี้คือเหลือแค่75แต่ก็เอาออกซิเจนเนี่ยช่วยประคับประคองจนที่สุดเมื่อคืนประสานได้รถพยาบาลมารับเนี่ยตอน 3:00 แต่พอไปถึงที่โรงพยาบาลเมื่อช่วงประมาณสายๆที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับโรงพยาบาลก็ประสานกลับมาว่าคุณป้าหนึ่งท่านเสียชีวิตแล้วเพราะคือมาถึงโรงพยาบาลด้วยอาการที่หนักมากแล้วเสียชีวิตไปหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านกำลังประคับประคองคุณทิพย์จุฬาผู้เข้าไปช่วยเหลือบอกอย่างนี้ฮะคือเฉพาะ2วันที่ผ่านมาเนี่ยผู้ป่วยโควิดตามบ้านในเขตบางพลัดเนี่ยคุณทิพย์จุฬาต้องส่งออกซิเจนไป10กว่าท่อสิบกว่าท่อแล้วหมดสต็อกค่ะคือก็ด้วยความที่เป็นจุดหนึ่งที่ประสานให้ความช่วยเหลือคนก็ติดต่อเข้าไปตอนนี้กำลังไปหาซื้อท่อออกซิเจนเพิ่มถ้าผู้ติดเชื้อต้องกักตัวรอในบ้านแบบไม่มีเตียงมารับก็เหมือนปล่อยให้เขาอยู่ตามยัตถากรรมเหมือนคุณป้าสองรายนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณทิพย์จุฬาบอกคือคุณผู้ชมพอฟังไปฟังมามันเหตุการณ์คล้ายๆในต่างประเทศหลายประเทศที่ระบบสาธารณสุขเขาล่มสลายค่ะแล้วมันกลายเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือต้องหาออกซิเจนกันเองของบ้านเราเนี่ยยังไม่ถึงขั้นล่มสลายแต่มันหนักขนาดนี้แล้วเตียงเต็มคนรอเตียงเสียชีวิตที่บ้านต้องหาออกซิเจนไปให้ถึงที่